สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าของหลงดีใจผู้เช่าย้ายออกห้องสะอาดเรียบร้อยก่อนเปิดระเบียงร้องโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าเห็นใจอย่างมากเมื่อผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของห้องพักแห่งหนึ่งได้ออกมาโพสต์เล่าเรื่องราวสุดเซ็งหลังได้มีผู้เช่าย้ายออกแต่เมื่อตรวจห้องพบว่าห้องสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเห็นแล้วรู้สึกโล่งใจมากก่อนเปิดประตูระเบียงดูงานนี้ร้องโอ้โหดังมากโดยผู้โพสต์ระบุว่าไม่เก็บค่าทำความสะอาดลูกค้าเคลียร์ห้องให้เองซึ่งในคลิปเผยให้เห็นวีรกรรมสุดแสบของผู้เช่าหลอกให้เจ้าของห้องตายใจโดยการบอกว่าทำความสะอาดห้องก่อนออกให้เรียบร้อยทางเจ้าของจึงไม่เก็บค่าทำความสะอาดซึ่งตอนแรกเปิดประตูห้องเข้าไปเช็คดูภายในโดยรวมถือว่าเคลียร์ห้องสะอาดตามที่บอกไว้จริงๆเจ้าของก็รู้สึกสบายใจและโล่งใจแต่พอเปิดประตูระเบียงเท่านั้นถึงกับร้องโอ้โหเพราะกลิ่นตีขึ้นหน้าตั้งแต่แรกจนต้องเอามือปิดจมูกทันทีแถมยังมีสภาพเละเทะกองขยะที่เคยอยู่ในห้องทั้งหมดถูกเอามาทิ้งรวมอยู่ตรงนี้ทั้งหมดสุดท้ายทางเจ้าของห้องต้องเข้าจัดการทำความสะอาดครั้งใหญ่โกยขยะใส่ถุงดำเอาไปทิ้งนับ10ถุงเลยทีเดียวทั้งนี้หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์เป็นจำนวนมากหลายคนต่างเห็นใจเจ้าของห้องเป็นอย่างมากที่ต้องมาเจอผู้เช่าหัวหมอแบบนี้นอกจากนี้บางส่วนแซวว่าให้ความหวังแบบ 100% คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเก็บเรียบร้อยจริงๆด้วยแต่ระเบียงเจ้าของเก็บเองนะเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ